อยู่บ้านตั้งนานเบือมากไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าระหว่างติดโควิด -19 กับประสาเสียเนี่ยไหนเราจะเป็นก่อนกันแต่บ้านอยู่แต่ในบ้าน Why the fuss? ยองโลกถึงไทยเปลี่ยนข่าวใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณมาตรการปิดเมืองแล้วก็กักตัวอยู่บ้านเป็นมาตรการชะลอการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้นั่นแหละแต่ว่ามันทำให้คนทั่วโลกตอนนี้เกิดอาการเบื่อบ้านมาก อาการเบื่อบ้านในภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า Cabin Fever ที่มาจากคำว่ากระท่อมบวกกับไข้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอาการเบื่อบ้านมักจะใช้กับคนที่ต้องอยู่ในบ้านที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองนานๆจะได้เข้าเมืองทีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ไม่สามารถออกไปไหนได้ในอาการเปไน็นยังไงเวลไรท์นักจิตวิทยาและผู้อำนวยการการวิจัยและคุณภาพการรักษาของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันกล่าวว่า การเบื่อบ้านไม่ได้เป็นความผิดปกติทางจิตใจจนเรียกว่าเป็นโรคได้นะคะแต่ความรู้สึกแย่จากการถูกจํากัดการเดินทางก็มีทั้งหงุดหงิดเบื่อสิ้นหวังกระสับกระส่ายและไม่มีสมาธิอาการเหล่านี้เป็นแค่ชั่วคราวก็ถือว่าปกติค่ะแต่ถ้าเป็นติดต่อกันนานๆก็อาจจะนําไปสู่อาการเจ็บป่วยทางจิตใจได้อาการเบื่อบ้านของแต่ละคนมาไม่พร้อมกันค่ะแล้วแต่บุคลิกถ้าพื้นฐานคุณชอบออกจากบ้านพบปะผู้คน สวันที่กักตัวคุณก็อาจจะมีอาการเบื่อบ้านแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนชอบอยู่บ้านเป็นประเภทที่แบบเย่ yeah! อยู่บ้านแล้วจะได้มีเวลาสปักจอยเคลียร์ตู้เสื้อผ้าวาดสีน้ำมันอะไรสักทีคุณก็อาจจะเบื่อบ้านช้ากว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีาการนี้นะคะถ้าต้องอยู่แต่ในบ้านนานๆมากๆคนที่ชอบอยู่บ้านเองก็อาจจะเบื่อบ้านได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราจะต้องออกไปทำนูน่นทํานี่พบปะผู้คนการอยู่เงาๆในบ้านมันก็เลยผิดธรรมชาติหน่อยๆแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เพิ่งจะมีวิจัยออกมารับรองค่ะว่าความเหงาส่งผลกระทบกับร่างกายของเราอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจความดันสูงซึมเศร้านอนไม่หลับภูมิคุ้มกันลดลงซึ่งก็จะทำให้เราตายไวกว่าเดิมด้วย ลุยส์ฮอคลีย์และจอห์นคา i t ปิตานโอได้เขียนในงานวิจัยเกี่ยวกับ Social Isolation หรือการโดดเดี่ยวตัวเองจากสังคมว่าความเหงาทำให้คนซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นและอาจจะเกิดปัญหาด้านการรับรู้ข้อมูลมีปัญหาด้านการตัดสินใจจำอะไรใหม่ก็ไม่ค่อยได้นึกเรื่องเก่าก็ไม่ค่อยจะออกหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยอยู่บ้านนานาน,านี่เหมือนกับถูกขังคุกเลยเราไปดูโรเบิร์ตคิง อดีตนักโทษที่ถูกขังเดี่ยวนานถึง29ปีเปิดเผยข้อมูลต่อสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ของสหรัฐค่ะว่าการอยู่ในห้องขังเล็กๆนานๆไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ค่อยได้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายย่ำแย่รวมถึงสมองด้วยพอออกจากคุกเขามีปัญหาในการจำหน้าคนค่ะสูญเสียความสามารถในการหาทิศทางแม้แต่เส้นทางง่ายๆก็ทำให้เขาสับสนได้เหมือนกับว่าสมองคิดว่า ความสามารถพวกนี้มันไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วนักประสาทวิทยาศาสตร์อธิบายเขาว่าการโดดเดี่ยวตัวเองขั้นสุดทำให้ hippocampal plasticity ลดลงซึ่งสิ่งนี้ก็คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับโครงสร้างสมองด้วยการผลิตเซลล์ประสาทใหม่ในขณะเดียวกันค่ะ a m ิ g d a l a เพิ่มขึ้นซึ่งะมิก d a ลาเนี่ยมีบทบาทสาคัญต่อระบบความจากับการตอบสนองด้านความรู้สึก อันจะทําให้เกิดความรู้สึกกลัวและวิตกอีกเคสที่โดดเดี่ยวตัวเองขั้นสุดเหมือนกันก็คือริชอลาตินักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพของสหรัฐเขาได้เดิมพัน100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.3ล้านบาทจากการโดดเดี่ยวตัวเองในความมืดเป็นเวลา30วันนอกจากอาการกังวลหงุดหงิดเขาก็ยังมีอาการหลอนด้วยสมองไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่อยู่ในความคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายนอก เล่ามาแบบนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเคสที่สุดโต่งเกินไปไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกแต่ว่าที่เล่ามาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาสู่ข้อสรุปค่ะว่าเราควรจะทําตัวยังไงในช่วงกักตัวเพื่อไม่ให้สุขภาพใจสุขภาพกายย,ย่ําแย่ข้อแรกค่ะอย่าอยู่ในที่มืดตลอดเวลาบางคนอาจจะชอบอยู่ในที่มืดๆเพราะว่าแดดเมืองไทยมันร้อนเลยเอาผ้าม่านมาปิดตกกลางคืนก็ขี้เกียจจะเปิดไฟ แต่ว่าการไม่มีแสงแดดจะทําให้นาฬิกาชีวิตเปลี่ยนค่ะแล้วก็จะทําให้ซึมเศร้าได้ต่อมาค่ะจงสร้างกิจวัตรอย่าทําตัวเหมือนช่วงพักร้อนค่ะเรายังต้องเรียนต้องทํางานกันจากบ้านก็ควรจะหลับและตื่นในเวลาเดิมอาบน้ําแต่งตัวกินอาหารให้ตรงเวลาเราจะจัดการชีวิตได้ดีขึ้นถ้าเกิดว่ามีตารางคร่าวๆค่ะว่าจะทําอะไรและลิสต์กิจกรรมที่อยากจะทํา เอาไว้ในช่วงเวลาที่เหลือเช่นร่างโปรเจกต์ส่วนตัวทำอาหารเล่นดนตรีดูหนังอ่านหนังสือที่ซื้อมากองไว้นานแล้วเป็นต้นต่อมาค่ะจงรู้จักพอดีแม้ว่าเราจะเบื่อนะคะแต่ว่าอย่ากินมากเกินไปค่ะอย่าดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและไม่ต้องติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงก็ได้เพราะว่าจะทาให้เรายิ่งวิตกนักจิตวิทยาแนะนำค่ะว่าเราควรจะเลือกตามสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือเช็คแค่วันละ2 3ถึงครั้งก็พอแล้วนะคะ ที่สำคัญคุยกับคนอื่นบ้างคะ่ะส่งข้อความคุยโทรศัพท์วิดีโอคอลหาครอบครัวและเพื่อนเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์จะได้ไม่เหงาถามไถ่สุขภาพกันช่วยให้ทุกคนเนี่ยสบายใจขึ้นว่าทุกคนเนี่ยจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาหรอกนะคะแม้ว่าเราจะรักกันขนาดไหนเนี่ยก็ยังต้องมีเวลาที่เบื่อรำคาญเราอยากจะอ่านหนังสือแฟนอยากจะดูทีวีเสียงดังอย่างนี้ หลังจากปิดเมืองเนี่ยอัตราการหย่าร้างในจีนพุ่งสูงขึ้นเลยค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมากเกินไปเพราะฉะนั้นลองอยู่กันโคนละมุมของบ้านหรือลองหากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ทำแยกกันถ้าคุณไม่ได้ติดเชื้อมาแล้วหรือว่าเฝ้าดูอาการเพราะว่าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อมาการกักตัวไม่ได้หมายความว่าคุณจะออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เลยนะคะ ก็ควรจะออกไปสูดอากาศเดินเล่นบ้างเพียงแต่ว่าจะต้องป้องกันตัวมากขึ้นเป็นพิเศษสวมหน้ากากเว้นระยะห่างจากคนอื่นทีนี้การอยู่บ้านมันอาจจะน่าเบื่อเพราะว่ามันไม่ถูกใจเราค่ะก็อาจจะลองแต่งบ้านใหม่ย้ายโซฟาหาใจกันดอกไม้มาวางเมื่อบรรยากาศห้องเปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นได้สุดท้ายทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับความรู้สึกเบื่อและกังวลของเราจากนั้นเราก็จะค่อยๆปรับตัวได้ค่ะ บางคนอาจจะค้นพบนะคะว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นด้วย rich อลาติบอกเขาว่าหลังจากที่เขาโดดเดี่ยวตัวเอง1เดือนเขากลับเติบโตขึ้นรู้สึกใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นมองเห็นคุณค่าของคนและชีวิตมีมุมมองของชีวิตที่ดีขึ้นจดจ่อกับเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นแต่การกักตัวและวิธีการคลายอาการเบื่อบ้านและความเหงาเ,งเนี่ยถือเป็นสิทธิพิเศษค่ะกลุ่มที่อ่อนแอทางสังคมอย่าง คนแก่คนจนคนไร้บ้านผู้อพยพผู้ลี้ภัยอาจจะไม่สามารถกักตัวหรือว่าคลายความเหงาได้เพราะว่าไม่มีเงินไม่มีบ้านที่ใหญ่พอใช้เทคโนโลยีไม่เป็นดังนั้นหลายฝ่ายก็จะต้องช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งไปพร้อมๆกับคนอื่นค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบแชร์ไปด่าได้ค่ะ พร้อมกับกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชม Wide the Fast และคลิปดีๆของ Voice Online ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรถามมาได้เลยค่ะว่าทำไมคนเขาถึงสนใจเรื่องนี้กันนักหนาะรายการ Wide the Fast จะมาอธิบายให้ค่ะ